วันนี้เป็นวันที่หนูกับเฮียก็มาเปิดตัวฮอนรถใหม่ครับรถฮอนรถใหม่ครับผมฮอนไอซี่สตรอเบอรี่สลับนะครับผมไซรัปเป็นเมนทอลนะครับผมก็จะเป็นฮอนรสชาติใหม่เป็นแบบฟิลน้ำแข็งใสซึ่งฮอนเนี่ยเรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วมีหลายรสชาติมากครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเอาสิ่งนี้มาเปิดตัวแล้วก็โอ้โหแฟนคลับมารอตั้งแต่เช้านะครับผมพี่ๆสื่อเขาน่าจะรอนะดูก็สามารถกินฮอนได้ครับผมกินฮอนได้เลยครับนี่กินไปแล้วฮอนเหมาะเลยใช่ไหมใช่เหมาะสำหรับอากาศร้อนๆเหมาะกับช่วงสงกรานต์เลยครับเป็นแบบน้ำแข็งใสหวานๆเหมือนแบบฟิลกินน้ำแข็งใสครับจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ได้กินน้ำแข็งใสมานานแล้วเหมือนกันนะกินฮอนนี่ก็เหมือนกินเลยครับนึกถึงเมื่อก่อนเลยเราได้กินเรียบร้อยแล้วมีความแบบว่าได้กลิ่นอมข้นด้วยแล้วก็มีความเป็นทอดและมีความเย็นสดชื่นด้วยนะครับผมอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมีเราเดี๋ยวเรามีมินิโชว์ซึ่งมินิโชว์ในงานครับคุณเดียวก็เตรียมกลับใช่ไหมคะไม่ป้อนครับป้อนตัวเองเลยกินเองเลยเราจะป้อนหนูสักหกเม็ดไปเลยทีเดียวเดี๋ยวกินให้หมดเลยเพราะว่าร้อนอย่างความรู้สึกเราเป็นยังไงครับที่แบบมันเป็นเพื่อนแต่พอเรากินตั้งแต่เด็กด้วยผมก็ดีใจครับที่วันนี้แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวรถใหม่ครับก็ถ้ามีรถใหม่อีกเชิญหนูกับเฮียมาอีกก็ได้นะครับใช่เฮียก็มีรถใหม่นะฮะเอาคนละรถมาฝากรถชาติมาฝากเลยลูกครับผมสำหรับใครสนใจครับรถชาติใหม่จ้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับฮอนนะครับฟิลน้ำแข็งใสนะครับผมก็บอกเลยว่าเย็นสดชื่นนะครับผมเหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆสงกรานต์ซัมเมอร์นี้มากๆนะครับผมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับจริงๆจะออนวันนี้คืนนี้แล้วครับประมาณ20:05ใช่ไหมครับก็ได้ไปเป็นกรรมการกับเฮียครับแล้วก็มีพี่นิวพี่จิ๋วด้วยรู้สึกแบบวันนั้นดีใจมากๆเลยครับที่ได้กลับไปรายการอีกครั้งแล้วก็ได้เจอพี่นิวพี่จิ๋วด้วยใช่จริงๆเรามีอะไรพิเศษอีกเนาะหนูเนาะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่แบบได้ร่วมอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูคืนนี้แล้วกันครับผมว่าจะมีโชว์อะไรนะครับไปในครั้งนี้ในฐานะกรรมการมันมีความตื่นเต้นหรือมันมีความแปลกใหม่กว่าที่ผ่านมายังไงบ้างก็ครั้งแรกไปเป็นหน้ากากครับส่วนครั้งนี้ไปเป็นกรรมการซึ่งจะไปกระชากหน้ากากของพี่ๆออกโอ้หนูโดนกระชากหน้ากากเรียบร้อยโดนกระชากไปแล้วครับมากระชากคืนก็คืนนี้จะกระชากได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับให้เป็นหน้าที่ของกรรมการของหนูกับเฮียแล้วก็กรรมการท่านอื่นด้วยไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรหรือเปล่าไม่รู้ช่วยได้ไหมครับอยากเฮียซีเข้าไปถ้ามีโอกาสมีซีซั่น3ซีซั่น4อะไรเอ้ยซีซั่น13 14นะครับผมก็สามารถเชิญได้อยากไปมาเพราะว่าเห็นแต่ละหน้ากากคือแบบว่าเขามีความดีเทลหรือว่าความสวยงามของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคืนนี้ฝากแฟนติดตามนะครับครับก็มาติดตามด้วยนะครับคืนนี้แมสซิงเกอร์12ครับก็หนูกับเฮียได้ไปเป็นกรรมการครับก็ดูว่าหนูกับเฮียจะช่วยท่านคณะกรรมการท่านอื่นในการกระชากหน้ากากของพี่ๆคนอื่นๆได้ไหมมาติดตามด้วยนะครับคืนนี้20:05ครับเวิร์คพอยต์ครับเหมือนกันนะจะครบรอบ1ปีส่วนในวันที่7เมษายนนะครับผมใช่ก็รู้สึกโหยนานแบบหลายคนก็ยังแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะแบบนี่เฮียก็จบไปนานแล้วก็ยังซัพพอร์ตเรา2คนแบบดีมากๆเลยใช่ครับจริงๆก็เมื่อคืนเพิ่งไลฟ์ไปครับว่าจริงๆเราทำโฟโต้บุ๊กมาตั้งนานแล้วนะครับที่ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วยันตอนนี้ครับแล้วก็วางแผนว่าเดือนนี้เป็นแบบวันเกิดสดๆพอดีเลยก็เลยอยากจะจัดงานแฟนไซน์ขึ้นมาครับใช่ครับซึ่งเราสองคนก็ถ่ายไปหลายลุคมากเลยครับก็มีหลากหลายสไตล์ก็เราจะมี2เล่มด้วยกันนะครับผมก็จะมีขายทั้งเดี่ยวทั้งคู่ก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้แบบแฟนเป็นไงบ้างแฟนก็มีคนแบบว่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเราเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็แฟนคลับรอคอยมานานเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวดูคุยกับทางค่ายว่ารายละเอียดหรือว่าระยะเวลาจะเป็นยังไงเปิดพียังไงครับผมถ้ามีคนแบบว่ากระแสดีตอบรับเราก็จะเปิดพีอีกหลายรอบเลยแต่ว่าคิดว่าโอ้เท่าไหร่รอบไหวกันไหมถ้ามีคนสนับสนุนนะครับผมยังไงก็ไหวอยู่แล้วเพิ่มแต่จริงๆเราก็ถ่ายไปหลายลุคแล้วน้องหนูมีแต่ลุคที่แบบบางทีก็ไม่คิดว่าจะได้ถ่ายลุคนี้ด้วยครับถ่ายไปเยอะมากๆคิดว่าทุกคนแบบน่าจะชอบครับเพราะหนูก็ชอบมากๆเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบอยู่กับพวกเรามานานมากๆเลยก็เดือนนี้วันที่21จะครบรอบ1ปีของโซนๆแล้วครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนยังอยู่กับพวกเราไปอีก2 3 4 5 7 8 9 10ปีเลยตอนนั้นหนูก็อายุประมาณแบบประมาณ30แล้วแหละครับเนี่ยก็40แล้วครับยังไงทุกคนอยู่ด้วยอยู่ครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบคอยทำนู่นทำนี่ให้เราตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเล่นแฮชแท็กหรือว่าคอยซื้อของขวัญมาให้พวกเราครับแล้วก็คอยเป็นรอยยิ้มเป็นความสุขให้แบบพวกเรามาตลอดเลยครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับผมที่ซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกทุกอย่างทุกโปรเจกต์กิฟต์ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตอะไรก็ตามที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วก็อยู่กันถึงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่
ช่วยกันปั่นเทรนทำให้เราแบบว่ามีลูกค้าหรือผู้คนเห็นแล้วก็ในทุกวันนี้น้องหนูน้องไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับต่อไปเลยครับนี่หนูเอาฮอนไหมหนูอยากกินฮอนมากเลยครับตอนนี้มีไหมนี่ไงฮอนอยู่ที่มืออยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวให้กินตังก่อนตุ๊กตา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 โอ้ยได้เหมือนไหลเข้าตาเพื่อออกง่ายอ่ะจริงหนูเป็นคนฮอตกว่าเฮียตั้งแต่เมื่อไหร่หนูฮอตมากเลยตอนนี้โอเคนะขอบคุณครับต่อยหนึ่งต่อยนิดเดิมครับโอเคเฮียเฮียโอ้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่แบบปีนี้ได้เข้าชิงก็ไม่ใช่แค่รางวัลนี้รางวัลเดียวด้วยครับมีเข้าชิงรางวัลอื่นๆด้วยครับก็ดีใจที่แบบปีที่แล้วเราก็แค่มาเดินพรมแดงแล้วก็เชิญขึ้นมาเชิญรางวัลเชิญดอกไม้ครับแล้วปีนี้เข้าชิงจะได้รางวัลไหมในปีนี้แต่ก็สักเซสครับทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เรารับรางวัลนั้นไหมทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากที่มาร่วมโหวตแล้วก็ร่วมแบบเขาเรียกว่าอะไรมาประชุมมาสเปซด้วยนะครับผมแบบรหัสแดงอะไรเงี้ยน่ารักดีใช่ใส่รับรางวัลจริงๆทุกรางวัลนี้ได้มาเพราะแฟนๆทุกคนเลยครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้รับรางวัลครับก็อาจจะมีงานหน้าๆอีกที่เป็นงานประกาศรางวัลครับก็รอลุ้นว่าจะได้ไหมครับจริงถ้าให้พูดตรงเราไปห้ามความรู้สึกใครคิดไม่ได้หรอกครับผมจริงๆคู่จีนหรือว่าคู่อะไรคู่มันก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคู่ครับเราก็มีเพื่อนที่แบบว่ามีเป็นสายวายคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ยังไงอ่ะก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วก็อยู่ได้หนูแล้วก็สบายใจแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยเราไม่ใช่แค่รับรางวัลแล้วก็ให้มันจบไปเรารู้สึกว่าเราก็ได้กำลังใจในตรงนี้ในการพัฒนาฝีมือของตัวเองเหมือนกันของผมก็ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็ปล่อยครับปล่อยใจไปเลยครับเพราะว่าก็ถ้าเราแบบไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราทำไมเราต้องรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรประมาณนั้นใช่แล้วผมเราก็จริงๆมันก็เราก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนมนุษย์เหมือนทุกคนที่ทำงานนะครับผมเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันอะไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็อย่าไปสนใจครับผมแต่ถ้าเราทำอะไรผิดเราก็อย่างส่วนตัวผมก็เคยเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเก่งอย่างที่บอกไปเราก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวในอนาคตให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าแนวคิดมันดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเรามีการเลือกรับไหมหรือว่าอะไรไม่โอเคก็ปัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเลือกรับอยู่แล้วไม่ใช่เพราะถ้าไม่เลือกเราก็อยู่ในวงเวียนตรงนั้นเนาะใช่ครับเราก็จะจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีที่จริงก็สามารถติชมได้ก็อยากให้แบบติชมแบบน่ารักให้กำลังใจหรือว่าจริงๆมันเราไม่ได้เดินทางที่แบบสวยหรูหรือว่าในหน้าที่การที่แบบว่าเพอร์เฟกต์อ่ะเราก็มนุษย์หรือเจอสิ่งใหม่เราก็เรียนรู้และพัฒนาไปไม่ว่าตัวใครก็ตามครับผมใช่ครับแต่ว่าเรารับฟังอยู่แล้วครับก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีที่สมมุติว่าเราทำอะไรผิดไปก็ตีชมได้เสมอเลยครับเราก็จะมาปรับเรามันจะมาแก้ไขตัวเองอยู่แล้วครับเขาจะมันจะเป็นแบบพระเอกนายเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็แบบหลุดเล่นกันไปอ่ะคู่แฟนคู่ผัวคู่เมียอะไรอย่างเงี้ยมันคนก็แบบแต่ว่าถ้าคู่แฟนน่ารักแต่ผมเองก็จะเป็นภาษาบ้านๆใช่ใช่ครับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆครับแต่บางคนเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหน่อยครับก็อยากจะให้เลือกใช้คำที่ทุกคนสบายใจกันมากกว่าครับใช่การเลือกใช้คำการเลือกใช้คำพูดหรือว่าคำศัพท์อะไรใดๆก็อยากจะให้ระวังกันมากๆเลยครับเพราะว่าบางทีคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ได้ครับก็อยากจะให้ลองคิดกลับกันในมุมเราว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นมาพูดแบบนี้กับเราเราจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้นมองเห็นเขาเรียกอะไรมองกลับกันใช่ไหมเรามาเป็นที่โดนพูดหรือโดนฟังใช่ไหมสุดท้ายขอบคุณครับบ้างฮะในการช่วยเวลาลงมีดราม่าซัพพอร์ตเราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าหรืออะไรๆที่ให้กำลังใจเรานะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ติชมได้หรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดแล้วนะครับผมยินดีรับฟังอยู่แล้วใช่ครับทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นพลังบวกคอยเป็นรอยยิ้มให้พวกเราเสมอเลยครับในวันที่พวกเราอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ว่าพอเรามองเห็นทุกคนที่คอยยิ้มให้พวกเราคอยแบบมีแต่พลังบวกให้พวกเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็มีทุกคนอยู่ข้างๆนะเราก็แบบผ่านอะไรไปได้เยอะแยะเพราะทุกคนเลยครับใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับรักทุกคนเสมอเลยนะ